ถูกฟิวชั่นนะครับรวมกับ Galaxy S ที่เปิดตัวในช่วงต้นปีจนกลายเป็น Galaxy S 22 Ultra รุ่นแรกนะครับที่มากับปากกา S Pen ในตัวเลยนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วสวัสดีครับผมเนจากแฟตไฟนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์หลังจากที่ผมได้ไปลองเล่น Samsung Galaxy Note เห็นไหมหลังจากที่ผมได้ไปลองเล่น Samsung Galaxy S 22 Series มานะครับเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆนะครับพร้อมกับเปิดให้จองในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสรุปจุดเด่นนะครับพาไปลองเล่นฟีเจอร์ต่างๆนะสิ่งที่พัฒนาเข้ามาในรุ่นนี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลายคนอาจจะเห็นว่าดีไซน์นั้นมันเหมือนกับ Galaxy Note เอามาอัปเกรดนะครับแต่จากที่ผมไปลองเล่นนะผมรู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของดีไซน์นั่นเองเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า Samsung นั้นยกเลิกการผลิต Galaxy Note Series ไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งไม่มีการเปิดตัวรุ่นใหม่โดยเขาเอา Galaxy Z Flow นะครับที่รองรับปากกา S Pen ต่อยอดจาก Galaxy Note นะครับดังนั้น Galaxy Note ก็เลยถูกฟิวชั่นนะครับรวมกับ Galaxy S ที่เปิดตัวในช่วงต้นปีจนกลายเป็น Galaxy S 22 Ultra รุ่นแรกนะครับที่มากับปากกา S Pen ในตัวเลยนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะครับเหมือน S 21 Ultra อันนั้นนะรองรับ S Pen ก็จริงแต่ว่าเราต้องไปซื้อกับปากกาแยกแล้วก็ต้องพกไปเองแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ในตัวเครื่องเลยก็คือเหมือนกับ Galaxy Note นั่นแหละดังนั้นนะครับใครที่เป็นแฟนของ Galaxy Note อยู่แล้วนะจะถูกใจมากๆนะครับ Galaxy Note เนี่ยเหมือนเขาจะไม่จัดเต็มในเรื่องกล้องนะอาจจะมีแบบกักๆไว้บ้างเพื่อเอาไปไว้ใน GalaxyS. การรวมกันครั้งนี้นะครับทำให้สเปคของ Galaxy S นะครับที่จัดเต็มในเรื่องกล้องอยู่แล้วนะแล้วก็จัดเต็มในเรื่องฮาร์ดแวร์แบบก็สมกับเรือธงนั่นแหละแถมยังมีปากกา S Pen ในตัวด้วยคนที่ชอบ Galaxy Note ถูกใจมากๆแน่นอนนะครับก็คือได้ทั้งฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพและปากกาS Pen เอาไว้เขียนด้วยซึ่งในตลาดก็มีแค่ Samsung นี่แหละที่วางจำหน่ายสมาร์ทโฟนที่มีปากกาเขียนได้ในตัวนะครับดีไซน์ของ Galaxy S 22 Ultra นะครับมีการจัดวางเลนส์กล้องที่ผสมผสานกับกรอบโลหะที่นูนออกมาครับจำนวน5วงกลมด้วยกันนะครับไม่ได้เป็นกรอบขนาดใหญ่เหมือนกับรุ่นก่อนแล้วอันนี้ก็คือข้อแตกต่างที่จะทำให้รู้ว่าอันนี้คือรุ่นใหม่แต่ว่าใน Galaxy S 22กับ22 Plus นั้นดีไซน์คล้ายกับรุ่นเดิมเลยนะครับค่อนข้างที่จะแยกออกยากนะโดยเฉพาะยิ่งตอนใส่เคสแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอันต้านะครับอันเนี้ยเขามีดีไซน์ที่เป็นจุดเด่นของรุ่นเขาอยู่นะครับจุดเด่นอย่างที่2นะครับนั่นก็คือปากกา S Pen ที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเป็น Galaxy S รุ่นแรกที่มากับ S Pen ซึ่งมันไม่ใช่ S Pen ตัวเดิมที่อยู่ใน Galaxy Note นะครับแต่ว่ามันมีการอัปเกรดประสิทธิภาพขึ้นมานะครับด้วยความหน่วงที่ลดลงถึง 70% นะครับจากรุ่นเดิมนะอยู่ที่9มิลลิเซกนะครับมารุ่นใหม่นั้นลดเหลือเพียง 2.8 มิลลิเซกเท่านั้นซึ่งมันแทบจะเรียลไทม์แล้วนะครับก็คือดูออกยากมากว่ามันหน่วงเพราะว่ามันค่าความหน่วงที่น้อยมากจริงๆนะครับสำหรับการดีไซน์นะครับก็เป็นการดีไซน์ด้วยสีดำด้านผิวด้านเนี่ยมันจะยึดกับมือได้ดีกว่าจุดอัปเกรดข้อที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของกล้องหลังนั่นเองถึงแม้ว่าในตัวเลขสเปคนะครับ Galaxy S 22 Ultra นั้นจะมากับกล้องหลัก108ล้านพิกเซลเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านะรวมถึงกล้องอัลตร้าไวด์นะครับกล้องเทเลโฟโต้แล้วก็กล้องเพริสโคปซูมนะครับที่มีตัวเลขความละเอียดของกล้องที่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการถ่ายนั้นไม่เหมือนกันนะครับถูกพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับรวมถึงการถ่ายวิดีโอด้วยผมก็ได้ไปลองใช้คร่าวๆนะครับแล้วก็เอาตัวอย่างภาพมาให้ทุกคนได้ดูกันนะด้วยการพัฒนาฟีเจอร์ในตัวกราฟีนะครับที่มาพร้อมกับพิกเซลเซนเซอร์ขนาด 2.4 ไมโครเมตรซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของสมาร์ทโฟน Samsung เท่าที่เคยมีมาในสมาร์ทโฟน Samsung เลยนะครับทำให้เลนส์กล้องสามารถจับแสงและรายละเอียดของภาพได้มากขึ้นและด้วยเลนส์ Super Clear Glass นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงจะช่วยให้ถ่ายวิดีโอในเวลากลางคืนได้คมชัดและไม่มีแสงแฟลร์นะครับที่สำคัญเลยคือครับสิ่งที่เห็นได้แตกต่างที่สุดมีการอัปเกรดประสิทธิภาพของ AI ในการถ่ายภาพนะครับและในการถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับโดยเฉพาะโหมด Portrait นะก็ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทั้ง Portrait ในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ Portrait ในการถ่ายบุคคลนะครับซึ่งเมื่อเรากดถ่ายไปแล้วเราก็ยังสามารถเลือกความเบลอของฉากหลังได้
ในส่วนของฟีเจอร์การสั่นนะครับหรือ Steady Mode นั้นก็เพิ่มเข้ามาทั้งปกติแล้วนะครับมันจะมีในกล้องอัลตร้าไวด์นะแต่ว่าในกล้องอัลตร้าไวด์ครับความละเอียดมันไม่สู้กล้องหลักแล้วแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับเขาก็ถูกเพิ่มฟีเจอร์นี้ให้สามารถทำงานได้ในกล้องหลักนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความคมชัดโดยเฉพาะการถ่ายภาพในตอนกลางคืนนะทั้งนิ่งแล้วก็ให้ภาพที่คมนะครับและในตอนถ่ายนะครับก็ยังสามารถเปลี่ยนเลนได้ในขณะบันทึกวิดีโอจุดเด่นข้อที่4นะครับที่ถูกอัปเกรดที่แฟน Samsung จะต้องถูกใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy S22 Series ทั้งหมด3รุ่นนะครับมากับชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 1นะครับนั่นก็คือเป็นชิปเรือธงรุ่นล่าสุดของ Snapdragon เลยนะครับแฟนๆ Samsung นะครับอยากให้ใส่ในเรือธงมาหลายรุ่นแล้วนะครับและในที่สุดก็มาอยู่ในรุ่นSamsung Galaxy S22 Series นะครับครบทั้ง3รุ่นเลยจะมีประสิทธิภาพยังไงอันนี้ต้องรอดูในรีวิวเต็มๆอีกครั้งนะครับข้ออัปเกรดข้อที่5นะครับนั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่และการชาร์จนะครับ Galaxy A12 Ultra นั้นมากับแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับ Galaxy Note เขาจะต้องเว้นที่ไว้สำหรับใส่ช่องปากกา S Pen ทำให้แบตเตอรี่นั้นถูกลดปริมาณมานะครับอย่าง Galaxy Note 20รุ่นก่อนหน้านะครับมากับแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์นะ Galaxy S21 Ultra นั้นมีแบตอยู่ที่ 5,000 นะครับแต่ว่าไม่มีปากกา S Pen พอมารุ่น S22 Ultra นะครับมีทั้ง S Pen ในตัวด้วยนะแต่ก็ยังมีแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์หมายความว่ามีการดีไซน์ภายในตัวเครื่องใหม่นะครับให้สามารถเพิ่มแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เหมือนกับรุ่นก่อนหน้ารวมถึงเว้นที่ไว้ให้ใส่ปากกา S Pen ไปในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าผู้ใช้ได้ประโยชน์นะครับก็คือมีทั้งปากกาแล้วก็แบตอึดด้วยและที่สำคัญเลยคือมีการอัปเกรดให้รองรับชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับจุดเด่นข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของหน้าจอนะซึ่งทาง Samsung นะครับเป็นผู้นำด้านการพัฒนาหน้าจอของสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะมาในรุ่น Galaxy A22 Ultra นะครับก็ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือเพิ่มความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่ระดับ 1,750 นิตเลยทีเดียวซึ่งเป็นความสว่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนที่สว่างมากๆนะครับสว่างขนาดนี้เอาไปใช้ทำอะไรนะครับก็คือเวลาใช้งานกลางแจ้งนั้นจะมีการแสดงผลได้ใช้งานกลางแจ้งได้ดีกว่านะครับมากับหน้าจอเทคโนโลยี Dynamic AMOLED เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือสามารถปรับ Refresh Rate อัตโนมัตินะครับตั้งแต่1ถึง120เฮิรตซ์เลยนะครับเพื่อการประหยัดพลังงานนะไม่ได้แบบฟิกค่าอยู่ที่120เฮิรตซ์ตลอดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดเด่นที่ถูกอัปเกรดขึ้นนะครับจากรุ่นก่อนหน้าของ Samsung Galaxy A22 Ultra นะครับสรุปมาให้แบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างมีเวลาจำกัดในการไปลองเครื่องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผมได้เครื่องมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมรีวิวให้จัดเต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆผมใช้ตั้งแต่ Galaxy S1 ด้วยนะขึ้นรูปใครที่รอรีวิวตัวเต็มนะครับก็อดใจรอกันสักครู่นะครับใครที่เป็นแฟน Samsung Galaxy S หรือ Galaxy Note อยู่แล้วคุ้นเคยกับการใช้งานรุ่นก่อนหน้าอยู่แล้วอยากอัปเกรดนะครับก็สามารถไปจองกันได้นะครับพร้อมกับดูโปรโมชั่นต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟทไฟด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมรีวิว Galaxy S22 Ultra กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ